ขอฝากรายการเที่ยวรอบโลกกับ Oak VP รายการที่จะรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศดำเนินรายการโดย Oak VP เพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามและรับชมได้ที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปด้านล่างนี้เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่ช่วยกดติดตามและช่วยแชร์รายการใหม่ของผมเที่ยวรอบโลกกับ Oak VP ด้วยนะครับสวัสดีครับหากท่านใดสนใจเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการ OVP ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าแบรนด์ต่างๆได้หมดเลยทุกชนิดนะครับยกเว้นเว็บพนันไม่รับนะครับท่านสามารถเอาสินค้ามาวางโปรโมทในรายการผมได้เลยนะครับติดต่อทาง ID Line นี้ได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนรายการ OVP นะครับพี่หานเนี่ยเขาจะใช้ดาบใช่ไหมครับดาบขุนหานใช่ไหมดาบพยัคฆ์หานดาบพยัคฆ์หานแต่ผมเนี่ยขอให้พี่ดิ๊กทำเนี่ยกี่ปีวะ59 60 61 62 63 64 65 7ปีถ้ามีเล่นแล้วนะ7ปีผมอยากได้มีดโบวี่มีดโบวี่เนี่ยนะยาว13นิ้วยาว13นิ้วถามไม่ว่าทำไมเอา13นิ้วก็เหมือนกับสูตรโบราณนะมึงฟันกูกูฟันมึงฟันกูกูฟันมึงอะไรเนี่ยเราก็ไปวัดได้13นิ้วตรงกูฟันมึงแต่ไม่ใช่ไปจบตรงมึงฟันกูนะก็นับปกติบูวี่เขาจะ12นิ้วใช่ไหมฮะแล้วบอกเฮ้ยดิ๊กหาเหล็กที่ดีที่สุดที่พี่นะได้เหล็ก L6 ได้เหล็กอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาเรียกเหล็กอะไรเนี่ย L6 L6 คือจะใช้ประจำตัวแทนอีอันเดิมอันเดิมมันฟันไม้แล้วมันไม่ค่อยกินไม้ฟันไม้ไผ่มันก็ไม่ค่อยกินไม้ไผ่มันบางช่วงนี้นะครับก็เลยเอาวันเนี้ยนี่กว่าจะได้เนี่ย7ปี7ปีนะครับเนี่ยกว่าจะได้ซีรีส์วันก็เลยพี่ดิ๊กเขาก็เอานาตั้งชื่อให้เป็นโบวี่ขุนดงเนี่ยจะใช้อันเนี้ยประจำตัวต่อไปยำตายแหละนะมาเนี่ยตายให้ลูกเผาไปด้วยแหละเพื่อไปสู้ไอ้พวกนั้นในนรกโอ้ยแต่ว่าแหมสวยมากสวยมากเหมาะมือเดี๋ยวไม่กล้าใช้อีกนะใช้ผมเป็นคนใช้แบบถ้าเกิดของไม่ดีจริงผมซื้อมาไอ้ราคา 2-3,000 บาทอะไรที่ตามที่เขาขายกันเนี่ยตัวเกือบเลยไอ้มีดนอกนี่ใช้ไม่ได้เลยมีดนอกใช้ได้ต่อสู้อย่างเดียวจะไปใช้งานหนักไม่ได้ผมคนอื่นที่นั่งในที่นี้ไม่ได้ทำไร่ทำสวนแบบผมแต่ผมเนี่ยทำไร่ทำสวนและปัญหาที่เราเจอคือบางทีตอไม้ที่รถไถมันเข้าไม่ได้ปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็จะทำให้เป็นเชื้อไฟที่จะลามมาที่สวนยางสวนเงาะผมอันเนี้ยและเวลาต่อสู้นะคุณก็มีมีดคุณชักมีดเลยจะเป็นมีดพับก็ได้ยาว4นิ้ว5นิ้วมาผมก็ชักปั๊บอันนี้มาว่าผมหวังคุณกว่านะคู่ต่อสู้มันก็ท้อเลยคู่ต่อสู้ก็ท้อเลยขอบคุณมากดีเลยถูกใจมากผมกับพี่หานเนี่ยเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่เป็นนะตีสองบางทียังไม่หลับเลยฮะทำอะไรนั่งรับมีดใช้ได้ระดับตีสองนั่งรับมีดเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้สีธัญญาด้วยกันโว้ยนั่งรับมีดพอมาอีกทีเจอพี่หนานเลยมึงเป็นแผลอะไรเนี่ยคิดว่าคาศึกฝันบอกชักมีดไปชักมีดมาฟันขาตัวเองโอ้โหผมยอมใจผมไม่ถึงแล้วพี่หนานระดับชักมีดฟันขาตัวเองได้บอกยังไงล่ะเล่นมีดไปเล่นมีดหมาไกวห้างมันท้องมันหงายท้องเลยรอเอาขาตัวเองโดนจำถ้าต่อสู้อันนี้6นิ้วใช่ไหมอันนี้7เจ็ดนิ้วใช่ไหมโอ้โหนี่น้ำหนักจะดีอันนี้คือจริงๆเลยเอาขุนดงมาขยายแต่เดิมขุนดงผมเนี่ยผมออกแบบมาแค่5นิ้วแต่ผมพี่ดิ๊กเขาชอบทำไอ้นี่ไงชอบทำด้ามที่มันลื่นๆอย่างนี้แล้วเวียนกรรมผมนะผมมาเนี่ยผมต้องเอาไอ้ที่ต๊อกด้ามปืนมาต๊อกเพื่อให้มันสาด
สหัสแล้วนั้นก็ต้องเอาผ้าสก็อตเทปละลายมาพันเพื่อเวลาต่อสู้จริงๆนี่เหงื่อมันจะออกมือความไซความเหนื่อยหรือว่าไปโดนเลือดลื่นไม่ได้นี่คุณคิดแบบคนพกโก้พกโก้แต่ไม่ได้ต่อสู้มันลื่นไม่ได้มันลื่นไม่ได้นี่ยังดีมันมีร่องนิ้วตรงนี้หน่อยถ้ามันลื่นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวอันตรายพี่หานก็พันหมดของพี่หานพันหมดใช่ไหมสก็อตเทปละลายเมื่อก่อนผมไม่ใช้นะสก็อตเทปละลายแต่พอนั่งเออมันเข้าท่าเห็นพี่หานก็บอกนะเดี๋ยวนี้ไปห้างโชว์โพทีก็ซื้อสก็อตเทปละลาย4ม้วน5ม้วนซื้อเรื่องนี้ถูกกว่าช็อปปี้ถูกกว่าช็อปปี้ถูกกว่าเยอะเลยซื้อรุ่นยาวซื้อของโพอันนี้จะน้ำหนักดีโพแพงถ้าพกติดตัวเป็นมีดป้องกันตัวมันก็ฟอฟันไผ่ได้อะไรได้กินใช่ครับมันอันนี้ฟันไม่ได้อันนี้ใช้สำหรับกู้ไผ่กู้ไผ่งัดบ้านอะไรเงี้ยพกแต่นี้มันเข้ากระเป๋ามันมีความเป็นผมเนี่ยเป็นคนต้องเข้ามีดอะไรก็ช่างต้องเข้ากระเป๋าได้อันนี้จะยาวทับกระเป๋าเลยเนี่ยพอดีเลยพอดีกระเป๋าเลยใส่ปืน2กระบอกมาต้องใส่ในกระเป๋าได้ต้องใส่ในกระเป๋าได้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปเอาตะไบอีกเนี่ยตะไบออกลนไฟหน่อยก็เอาคัตเตอร์ตัดก่อนเพื่อให้มันสั้นนิดสั้นแล้วเข้ากระเป๋าไงพอดีสุดยอดสุดยอดแต่ไอ้นี่ห้ามไปแทงใครนะถ้าแทงใครติดคุกเลยพ่อใหม่ไหมก็มันเขียนขุนดงเข้าไว้เนี่ยแล้วไปก็จะมาสืบที่โรงงานพี่ดิบว่าเมฆเล่มนี้ผลิตมากี่อันอ๋อผลิตไปแค่3อันครับมีพี่หามใช้พี่เลวัฒน์ใช้อันนี้ย้อนไปคดีสยามนนท์ตอนนั้นไอ้คนร้ายมันใช้มีดที่ทำจากโรงงานค่ายพระราม6พอเราไปวัดบาดแผลที่ศพปุ๊บเนี่ยก็จะรู้ว่าใบกว้างเท่าไหร่ถ้าใช้มีดเด็บเนี่ยจะใบกว้างสักเท่านี้อันนี้ใบกว้างเท่านี้แผลเนี่ยหมอเขาจะวัดได้นิติเวชแล้วก็ดูทรงมีดอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องไปเช็คค่ายพระราม6ว่าผลิตมีดใบหนาขนาดเนี้ยออกมากี่เล่มกี่พันเล่มไอ้กี่พันเล่มจำหน่ายไปให้ใครบ้างเขาเสือกรู้อีกรู้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไล่มาว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นใครวะที่ซื้อมีดอันนี้ไปนะมันก็ซื้อเป็นของตำรวจตชด.คนหนึ่งก็ไปเช็คไอ้ตำรวจตชด.นี่มีดนี้อยู่ไหนโอ้ยผมให้ลุงน้องไปแล้วก็ให้มาที่ไอ้จบนินห้อยถ้าเอามีดนี้ไปแทงคนแล้วก็หล่นในที่เกิดเหตุแล้วคุณตกแล้วผมก็จบเลยมาวันนี้ถูกใจมากนะแต่จะไปเจียด้ามก่อนต้องไปเจียตรงนี้ดีให้ลูกน้องเช็คดีกว่าปิดลงในนี้เท่าไหร่เดี๋ยวกูเลี้ยงเยอะไม่เอาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไอ้ดิ๊กดิ๊กตรงนี้ไม่เอาเอ้ยเอานี่เอานี่ไม่ต้องไปนะครับบอมบิเคียอย่างนั้นมานี่ลงขันลงขันมาเนี่ยมึงได้200ก็มาเนี่ย300มาไปก่อนไม่พอก็แก้วถูกต้องฟอนติเตียแล้วครับพี่ฝนแก้วฝนแก้วนะครับมันจะต้องมีคมที่คมพอมีความบางเก็บพอเพียงพอต่อการฝานผลไม้สดๆโดยที่มันไม่เละผมจะมอบงานขั้นตอนต่อไปนี้นะให้กับคุณหมีคุณหมีครับผมต่อกระดาษดีนะกระดาษก่อนนะครับจากกระดาษเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะไปผ่านไม้แล้วเดี๋ยวค่อยทำงานหนักขึ้นไปเรื่อยๆโอเคครับไม่เลยพี่ผ่านไม้เลยจากสถานการณ์เกี่ยวกับการใช้มีดที่ท่านไรวัตรได้เคยเป็นผู้ได้กำหนดมาตรฐานเอาไว้เนี่ยมีดที่เจ้าหน้าที่จะใช้ได้ดีเนี่ยมันควรจะต้องจัดการกับไม้ได้โดยที่มันไม่เสียสภาพของความเป็นมีดที่มีด้วย
หลังจากที่เราทดสอบผลกับผลไม้สุกเนี่ยว่ามีดอันนี้เนี่ยทำคมไม่บางเพียงพอเราจะเริ่มจัดการกับไม้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะดูว่าการรักษาคมของมีดเนี่ยดีหรือเปล่าเมื่อปั่นไม้เสร็จเราก็จะไปทดลองกับกระดาษเหมือนอย่างที่เราได้ลองเขียนเอาไว้เชิญครับครับเริ่มจากนี่ก่อนนะครับเราลองก่อนนะจวบขอเดี๋ยวผมจะขอตะปูมาวางนี้เนี่ยนะฮะเราจะลองตัดตะปูด้วยแล้วก็ดูสภาพยังกลับมาเป็นปกติอยู่นะครับขอคอนิดหนึ่งครับเดี๋ยวขอครับนะครับช่วยขอทราบดูสภาพของคอมมีดว่ามีการบินไหมถ้ามีการยุบตัวเล็กน้อยเนี่ยเป็นเรื่องปกติกินค้อนไปนิดนึงเลยค้อนโดนฟันไปด้วยนะครับได้แล้วครับเดี๋ยวฟันเลยพี่ฟันแล้วขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะทดสอบการรับแรงกระแทกของมีดซึ่งทำคมไว้ค่อนข้างบางนะครับแต่ว่ามีดโด่งได้ถูกออกแบบมาให้มีกระดูกสันหลังที่แข็งที่หนาประกอบกับโลหะวิทยาที่ดีเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันทำหน้าที่ให้กับทางเจ้าหน้าที่ซึ่งจะต้องเดินทางต้องผู้ภัยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะต่างๆภายใต้สถานการณ์ต่างๆนะครับเราจะให้ดีด้วยประกอบหลักการรับแรงกระแทกตั้งต้องนะครับพร้อมครับกระดูกกระดูกเลยเราโพสเข้ามาเลยนะครับที่ถ่ายกระดูกอะไรติ่งติ่งเขาเติดกาวไว้นึกว่านิ้วกูหมีลวกเมื่อกี้นึกว่านิ้วขาดเมื่อกี้ผมสงสัยว่ากูหมีอยู่ไม่ใช่นิ้วกูหมีอยู่หรือเปล่าเคลียร์ออกนี่เราน้ำแดงหยดหยดไหนสมจริงไหมนิ้วหลุดหยดหลุดติ่งกูหมีเอามีดตัดคาไว้นิด
และคนจะสงสัยว่าเป็นนิ้วนะมันเป็นวัสดุจากการกระเพื่อของตัวถังนะครับเด็กตัวขาวนั่นกันตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าคมมีดเนี่ยจะต้องสูญเสียความคมไปบ้างสูญเสียความเฉียบไปบ้างนะครับซึ่งเมื่อการทดสอบอย่างนี้เสร็จเนี่ยผมว่าเป็นธรรมเนียมที่ดีที่เราจะลองแตะกระดาษดูอีกครั้งหนึ่งผมคาดว่ามันจะสูญเสียคมไปบ้างนะฮะแต่ก็น่าจะยังแตะกระดาษได้อยู่ลองดูนะครับมาขั้นเวลาคุณหมีเดี๋ยวจะเหนื่อยมาเดี๋ยวคุณหมีต้องทำหน้าที่ตาท่านเลวัตบอกว่าจะลองให้งัดไม้สมมติว่าเป็นฝาบ้านสมมติเนี่ยเป็นฝาบ้านเนี่ยนะฝาบ้านฝากระดานอันนี้เป็นฝาบ้านนั่นแหละมือก็ได้งัดอ่ะเราต้องการประโยชน์ตรงเนี้ยงัดไปแค่ไม้ครึ่งนิ้วแบบนี้ที่ตีเป็นฝาบ้านมาเนี่ยสบายเลยก็สามารถพังต่อไปได้เรื่อยๆถ้าประตูไม่อัดไม่ต้องพูดถึงประตูไม่อัดไม่ต้องพูดถึงนี่คือคุณมีทำทั้งนี้เลยบอกเอ๊ะมันไม่นั่นนะที่จริงต้องการเป็นเหลี่ยมนี่ต้องการที่เอาหัวทู่ครับหัวทู่รับคมครับเซนซิลครับและไอ้คมบนเนี่ยเราไว้อย่างเงี้ยเนี่ยคมบนนี่ขึ้นสามกับผ่าไปเลยเมียเก็บไว้ในคนเลยคนนึงจับแล้วเป็นอย่างกระดาษอีกก็ได้เนี่ยสมมติว่าเดี๋ยวบอกว่ารอกระดาษรอบหนึ่งนะครับบอกว่าวันอาทิตย์ช่วยผ่อนแรงคุณหมีตั๊กหนึ่งแล้วก็สมมติว่าหลังจากนี้จะเป็นลมมีดไม่เป็นลมเราจะตัดไม้ไผ่ไปทำที่คำยันหรือว่าจะเป็นไม้ท้าเดินป่าที่เพิ่งไปมาที่แจ้งมาอยู่นะครับผมเห็นเรื่องไม้ไผ่ทั้งต้นที่ผมชอบนะฮะมีดเนี่ยที่ออกแบบมาเนี่ยลักษณะที่ด้านบนเนี่ยมีคมเนี่ยเนื่องจากในฉากการต่อสู้เนี่ยมันต้อง
ต้องบิดคมมีดขึ้นไปเพื่อเปิดแผลคู่ต่อสู้แต่อันเนี้ยสามารถที่จะจับมีดเปิดขึ้นไปได้เปิดขึ้นลงได้เปิดขึ้นลงได้เราก็ใช้ประโยชน์ตรงเนี้ยที่ขอให้คุณทำคมตรงนี้นะครับและกรณีที่คู่ต่อสู้อยู่ข้างหลังเขาล็อกตัวเราหรืออะไรเราชักมีดออกมาเราจะแทงเนี่ยเปิดไปเนี่ยผมก็จะอาศัยคมตรงเนี้ยนะครับในการเอาตัวรอดออกมานะครับถ้าไม่นั้นก็ต้องใช้ปลายอย่างเดียวต้องใช้ปลายในการที่จะแทงหรือจะบิดคมก็ช้าลำบากจับมีดไม่มั่นคงแต่อย่างเงี้ยผมสามารถที่จะเปิดไปได้เปิดไปได้แต่ว่าในการออกแบบให้ที่ด้ามค่อนข้างตรงนี่ถือว่าท่านจะให้มันต้องให้ด้ามตรงอย่างเดียวสาเหตุด้ามตรงเนี่ยเวลาจับเนี่ยกรณีที่จะหมุนมีดมาจับในท่าที่จะจ้วงแทงเนี่ยถ้าด้ามงอมันจะไม่ถนัดจะติดพุ่งจะติดพุ่งนะครับจะติดพุ่งอย่างนี้ใช่ไหมคุณหมีอย่างเงี้ยนะฮะตรงนี้เนี่ยที่ด้ามมีดที่ให้เป็นแบบนี้แล้วต้องการให้ตัวเหล็กซึ่งเปลืองมากแทนที่ไปใช้ทำเป็นแกนตรงๆแล้วใส่ด้ามมีดแต่มันไม่แข็งแรงในการที่จะใช้ค้อนเนี่ยตอกเนี่ยใช้ค้อนตอกเนี่ยหนักปะในการใช้งานหนักถ้าเกิดว่าด้ามมีดแตกก็สามารถคงสภาพมีดที่จะใช้งานต่อไปได้ที่ผมให้คุณดิกกับครูหมีลองเมื่อสักครู่เนี้ยสมมติว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องพังฝาบ้านฟังกระพังกระดานเข้าไปเนี่ยและเราไม่มีวัสดุอื่นใดมีค้อนทุบมันก็ไม่แตกก็อาศัยมีดที่เนี่ยใช้พังเข้าไปได้ไอ้ไม้อัดมันของกล้วยๆอยู่แล้วนะครับกรณีที่ให้ตัดฝากระโปรงรถเมื่อสักครู่เนี่ยกรณีที่รถยนต์ประสบอุบัติเหตุลงไปในร่องกลางที่เป็นสะพานเนี่ยมันอัดเข้าไปท่านบอกยังไงมันก็ออกได้บางจุดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะงัดได้เลยเอาศพออกมายังไม่ได้เลยจะเอาเครื่องออกซิเจนเข้าไปช่วยเพื่อจะช่วยคนป่วยข้างในเนี่ยก็ไม่ได้เราก็เอามีดเรามาตอกเพื่อเตี๋ยล้วงเอามือเอาอุปกรณ์เข้าไปช่วยคนเจ็บได้ก่อนที่จะช่วยเหลือตรงจุดอื่นได้ก็ cover เพราะหาช่างทำมานานแล้วมันทำไม่ได้ก็พยายามเมื่อก่อนก็เอาเหล็กโน่นทำเหล็กนี่ทำเอาบาเรื่อยทำมาเรื่อยแต่มันก็ไม่ประสบผลสำเร็จก็ได้คุณดิ๊กเนี่ยช่วยก็ work ถามว่าด้ามข้างบนเนี่ยทำไมต้องมนถ้าไม่มนเนี่ยมือครูหมีแย่แหละตอนที่จับกระแทกเนี่ยแต่เดิมมันเป็นเหลี่ยมผมก็บอกคุณดิ๊กต้องตรงนี้ต้องเอาลงให้มันรับกับพุ่งนิ้วไม่ไปกดกระดูกเวลากระแทกแรงๆปึ้งเต็มที่แรงๆนะฮะขนาดนี้หักไปนิ้วเนี่ยขนาดนี้ข้างบนเนี่ยติ่งเนี้ยเอาไว้ทำไมเนี่ยไว้สำหรับเวลาแทงถ้าไม่มีเดี๋ยวมันรูดล่องข้างล่างเอาไว้เนี่ยเวลาปึ้งเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวมันตะเลิดมันตะเลิดไปโดนตัวเองครับอย่างเงี้ยเวลาเต็มที่เวลาแทงเต็มที่ข้างบนมันจะช่วยได้ข้างบนบอกนะครับมีดฝรั่งทุกยี่ห้อเราซื้อมาหมดแล้วเป็นร้อยๆเล่มแล้วซื้อจนอายุป่านนี้แล้วมันก็ห่วยใช้คำว่าห่วยมันทำอย่างนี้ไม่ได้ใครเอายี่ห้ออะไรมาก็ได้ที่มันมีที่จะทำได้คือต้องใหญ่ต้องเถอะทะแต่อันนี้เนี่ยใส่กางเกงสแล็กเนี่ยใส่กางเกงสแล็กเนี่ยแล้วไปงานอะไรเนี่ยลิกจอกของผมอันเท่ากันเนี่ยใส่กางเกงไปงานเราก็ใส่เรียบร้อยแล้วพอเรานั่งไม่ตุงอ่ะมาเราก็ดึงได้นะที่จะเอาซองเนี่ยเพื่อให้มันดึงแล้วมันหลุดดึงแล้วมันหลุดนี่ผมจะพกมีดไม่เหมือนคนอื่นเขาไม่เหมือนนั่นที่พกมีดมือซ้ายเนี่ยเพราะว่าคนอื่นเขาจะพกพี่ดิ๊กจะออกแบบให้ดึงนี้ใช่ไหมผมตรงนี้เพื่อที่จะถ้าอยู่ในท่านี้ผมก็ทำงานได้ให้รปภ.เนี่ยเวลามันยืนอย่างเงี้ยที่มันยืนไม่ได้กอดอกนะมันยืนอย่างเงี้ยพร้อมที่จะปึ๊ดไปแล้วมีดอันนี้มันกว้างได้ให้กูมีกว้างก็ยังได้เป็นมีดกว้างได้นะครับไม่ต้องไปกลัวพัง
ที่มาพกมีดด้านนี้เพราะว่าเพื่อให้มือซ้ายเนี่ยทำงานได้มือซ้ายเนี่ยทำงานได้ถึงมันก็ทำงานได้ท่านเลยวัดเคยพูดถึงเรื่องของการสถานการณ์ซึ่งมือข้างหนึ่งอาจจะต้องมีปืนด้วยเพื่อเข้าเรียนสถานการณ์ถูกต้องจับปืนด้วยเข้าอย่างเงี้ยเข้าเราไม่ได้แทงหรอกแต่มันทำให้เขากลัวมันไม่ได้แทงหรอกก็คือเพื่อไม่ให้มันเข้ามาชาร์จเราอะมาแล้วไม่ต้องไปแทงฮะแค่เย็บเอาแบบหมัดเย็บมันแย่งยาเย็บถ้าท่านแทงท่านเสียการทรงตัวไปเจอครูหมีมันเบี่ยงตัวหลบมันก็แย่งแหละแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันแย่งยาเย็บเนี่ยเย็บเนี่ยที่สุดก็เพื่อจะให้ได้ตัวโดยละม่อมใช่ใช่ทุกครั้งที่ทำงานนะไม่ทุกครั้งที่ทำงานนะครับผมถือมีดชาร์จแล้วก็คู่กับปืนมันไม่เคยมองปืนผมเลยแม้จะเป็น44สแตนเลสให้ยาวยังไงมันมองมีดตลอดเลยในครั้งนี้เนี่ยได้ออกแบบมีดคุณดงได้ทำมีดคุณดงให้กับท่านชัยวัฒน์แล้วก็หวังว่ามีดคุณดงเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทางเจ้าหน้าที่ที่จะต้องทำงานในพื้นที่ทุรกันดารหรือต้องทำหน้าที่ในสถานการณ์ต่างๆตามที่เราได้ทดสอบกันมานะครับสำหรับเรื่องของพี่คุณโต้งในวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอฝากรายการเที่ยวรอบโลกกับโอพีพีรายการที่จะรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศดำเนินรายการโดยโอพีพีเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามและรับชมได้ที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปด้านล่างนี้เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่ช่วยกดติดตามและช่วยแชร์รายการใหม่ของผมเที่ยวรอบโลกกับโอพีพีด้วยนะครับ สวัสดีครับหากท่านใดสนใจเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการ OVP ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าแบรนด์ต่างๆได้หมดเลยทุกชนิดนะครับยกเว้นเว็บพนันไม่รับนะครับท่านสามารถเอาสินค้ามาวางโปรโมตในรายการผมได้เลยนะครับติดต่อทาง ID Line นี้ได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนรายการ OVP นะครับ